วันนี้ขอถามคุณผู้ชมเล่นๆครับว่าตัวเราเองมีความพร้อมในการเป็นผู้นำบ้างหรือเปล่านั่นไงบางคนงงหนักขึ้นไปอีกถ้าตอบว่าพร้อมก็เหมือนชมตัวเองถ้าตอบว่าไม่ก็เหมือนคนขาดความมั่นใจเอาอย่างไรดีครับงั้นผมว่าวันนี้เรามาตรวจเช็คความพร้อมตรวจเช็คศักยภาพความเป็นผู้นำในการทำธุรกิจกันดีกว่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคลินิกธุรกิจวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีของคนที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนะครับถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมกำลังชมรายการนี้อยู่แล้วอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำในธุรกิจเครือข่ายและสามารถประสบความสำเร็จนี้ได้ต้องติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมกำลังจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเรามีสิ่งดีๆแฝงอยู่ในตัวเองแต่ไม่ถูกดึงออกมาใช้และที่สำคัญที่สุดบางคนเนี่ยสามารถเก่งกว่าปีที่แล้วได้เก่งกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วก็ได้หรือแม้กระทั่งเก่งกว่าเมื่อเดือนที่แล้วก็ยังเก่งได้เลยถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนพัฒนาได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติแรกผมพูดภาษาเบสิกที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยอันดับแรกนะครับอย่าทำตัวเป็นน้ำล้นแก้วต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนพร้อมที่จะเป็นนักศึกษาหมั่นที่จะเรียนรู้จากคนอื่นๆจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแล้วก็จากประสบการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับคนที่เป็นน้ำล้นแก้วเนี่ยแค่ติดเรื่องข้อนี้ข้อเดียวนี่พัฒนาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเราต้องเป็นคนที่น้ำไม่ล้นแก้วก่อนผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็เป็นคนน้ำไม่ล้นแก้วนะครับเพราะเป็นคนที่เปิดรับสิ่งดีๆอยู่ตลอดเวลาทีนี้เรามาดูอันดับแรกครับเราจะพัฒนาทางด้านไหนความมีวินัยความมีวินัยหมายถึงเรื่องการตรงต่อเวลาการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อเวลานัดหมายการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองที่สำคัญที่สุดนะครับความมีวินัยเนี่ยหมายถึงการเป็นคนที่เรียนรู้วิธีการบริหารเวลาด้วย1วันเนี่ยมี24ชั่วโมงถ้าเราเข้าห้องน้ำนานเกินไปเราเสียโอกาสนะครับคนบางคนเข้าห้องน้ำตอนเช้าทีก็ชั่วโมงครึ่งกว่าจะได้ออกจากบ้านอันดับที่2ถ้าเรากินข้าวนานเกินไปอันนี้ก็ทำให้เราบริหารเวลาไม่เป็นเพราะเรานั่งแช่อยู่บนโต๊ะอาหารโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันดับที่3ถ้าเราคุยโทรศัพท์เราต้องถามตัวเองด้วยว่าเราคุยในเรื่องที่ไร้สาระนานเกินไปหรือเปล่าเรื่องที่คุยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำธุรกิจไหมไอ้ความมีวินัยเหล่านี้ต้องคอยหมั่นสังเกตตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราเป็นคนตื่นสายไม่ผิดที่จะตื่นสายแต่อาจจะตื่นสายเพราะว่าเรานอนดึกจนเกินไปแล้วก็ไม่ผิดที่นอนดึกด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่านอนดึกเนี่ยเป็นการนอนดึกเพราะนอนไม่หลับหรือเป็นการนอนดึกเพราะทำงานหรือการเป็นนอนดึกเพราะว่าเราอาจจะดูโทรทัศน์หรือดูรายการอื่นๆอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับทีนี้ความมีวินัยในตัวเองเนี่ยมันก็ตามมาด้วยเรื่องของภาพลักษณ์ผู้นำในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็บุคลิกเป็นพิเศษเลยนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยเราจะดูว่าใครเก่งหรือใครไม่เก่งเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งดูการแต่งตัวดูการเดินอาจจะวัดได้ประมาณสัก 20-30% ให้ความสำคัญสักนิดหนึ่งนะครับเวลาเราจะเป็นผู้นำทีมเป็นแม่ทีมหรือเป็นอัพไลน์ใครเนี่ยเราต้องมีภาพของคนที่มีความสำเร็จความสำเร็จในเรื่องของบุคลิกมาก่อนเป็นอันดับแรกผมยกตัวอย่างเรื่องของการตัดผมการไว้ผมการหวีผมหรือการเซตผมสิ่งเหล่านี้อย่าละเลยนะครับใครที่เป็นผู้นำจำไว้ว่าศีรษะเนี่ยต้องเนี๊ยบคำว่าเนี๊ยบก็คือว่าถ้าออกจากบ้านต้องทำผมออกมาจากบ้านนะครับอย่าหวีผมเฉยๆเพราะมันจะทำให้เราดูบุคลิกและดูธรรมดาเกินไปเสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องแพงแต่จำเป็นต้องดูสะอาดแล้วก็ดูแล้วสามารถส่งเสริมบุคลิกคนรูปร่างท้วมต้องเลือกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วดูเพรียวขึ้นในขณะเดียวกันคนที่มีสีผิวที่แตกต่างกันผิวขาวผิวสองสีหรือผิวเข้มก็ต้องเลือกเสื้อผ้าแล้วก็สีให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของสีผิวของตัวเองด้วยเรื่องภาพลักษณ์และบุคลิกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสุภาพบุรุษให้ระมัดระวังเรื่องของกลิ่นปากเรื่องของกลิ่นตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะพกเมาส์สเปรย์ของกิฟฟารีนะครับติดตัวไว้เลยเวลาเราจะไปพบใครเนี่ยเรามีเมาส์สเปรย์ก็คือสเปรย์ระงับกลิ่นปากของกิฟฟารีนเนี่ยพอเราพกติดตัวไปปั๊บเนี่ยก่อนที่เราจะไปบทสนทนากับใครไปเจอใครเนี่ยเราสามารถใช้เมาส์สเปรย์เนี่ย
ช่วยเพิ่มความมั่นใจทำให้ลมหายใจในช่องปากของเราดีขึ้นด้วยอันนี้ก็คือเรื่องของบุคลิกหรือภาพลักษณ์นะครับระมัดระวังเรื่องของรองเท้ารองเท้าเนี่ยบางทีบางคนแต่งตัวดีบุคลิกดีพูดดีแต่มาตายตอนจบคือเป็นคนอาจจะเลือกรองเท้าผิดเพราะฉะนั้นต้องระวังว่ารองเท้าเนี่ยมันมีหลายแบบทางการไม่ทางการแต่รองเท้าแตะถ้าเกิดใส่ไปผิดที่ผิดทางก็ดูไม่เหมาะที่จะเป็นนักธุรกิจด้วยเช่นกันนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วคนเป็นผู้นำต้องเริ่มต้นจากการมีสมุดนัดหมายครับเขาบอกว่าตารางเวลาเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องทำคนเป็นผู้นำจึงจำเป็นต้องมีสมุดคิวหรือสมุดนัดจันทร์ถึงอาทิตย์7วันใน1สัปดาห์เราควรจะต้องมีการลงบุ๊กลงคิวของเราเอาไว้นะครับว่าเรามีนัดกับใครบ้างและถ้าเกิดเราเปิดตารางนัดแล้วเนี่ยทั้งเดือนมันว่างเนี่ยแปลว่าเรากำลังผิดปกติแล้วเราจะเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องเห็นนะครับว่าในตารางของเรามีการนัดดาวไลน์มีการนัดประชุมทีมมีการพาตัวเองไปเข้างานอบรมสัมมนาคนที่ไม่มีสมุดนัดหมายเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้เราสามารถใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะบางคนเนี่ยหายใจทิ้งไปวันๆหนึ่งแต่พอมีสมุดนัดแล้วนะโอ้โหคิวในแต่ละวันเนี่ยเพียบเพราะฉะนั้นกำหนดตัวเองให้ทำงานเนี่ยบางทีต้องลงไปในสมุดนัดเลยบางคนถึงขนาดลงไปเลยนะครับว่าตอนเช้าจะไปวิ่งที่ไหนตอนเช้าจะไปออกกำลังกายอะไรจะไปสระผมวันพุธหรือจะไปสระผมวันศุกร์จะมีกินข้าวกับดาวไลน์วันไหนบ้างทั้งหมดต้องถูกกำหนดขึ้นมาเป็นตารางเพราะฉะนั้นคนเป็นผู้นำไม่มีตารางนัดไม่มีสมุดคิวถือว่ายังไม่เป็นผู้นำนะครับอันดับต่อมาครับเรียกว่าการวางแผนคนเป็นนักธุรกิจเนี่ยจะต้องเป็นคนไม่หยุดคิดและคนเป็นผู้นำเนี่ยภายใต้ความคิดที่คิดแล้วเนี่ยต้องถูกเอามาทำเป็นแผนด้วยบางคนคิดเยอะแต่วางแผนไม่เป็นบางคนวางแผนดีแต่อาจจะไม่ได้ลงมือปฏิบัติสักที3อย่างนี้คนเป็นผู้นำต้องคิดวางแผนแล้วก็ปฏิบัติต้องไปให้สอดคล้องกันนะครับบางคนมีความคิดดีบอกว่าอยากจะขึ้นตำแหน่ง Paradise ภายในสิ้นปี2558ความคิดผ่านแล้วเรามาดูแผนถ้าเราจะขึ้น Paradise ในปี2558เราต้องดูก่อนว่าเราเหลืออีกกี่เดือนจะสิ้นปี2558เราต้องทำยอดเดือนละเท่าไหร่และยอดที่เราทำจะมาจากยอดสินค้ากลุ่มไหนและสินค้าที่เรามีความถนัดเราจะไปเล่าให้ใครฟังทั้งหมดเป็นเรื่องของแผนครับในแผนนี้อาจจะหมายถึงการเติมอาหารสมองให้กับตัวเองด้วยการพาตัวเองไปเรียนรู้ในเรื่องราวของธุรกิจที่น่าสนใจจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากตัวบริษัทเวลามีงานฝึกอบรมทั้งหมดนี้เขาเรียกแผนฮะเวลาคิดเสร็จต้องเอามาวางแผนเมื่อวางแผนเสร็จต้องลองลงมือปฏิบัติด้วยสิ่งสำคัญสำหรับคนเป็นผู้นำนะครับเราต้องรู้จักการสร้างภาษาอังกฤษใช้คำว่าเดดไลน์ให้กับตัวเองเดดไลน์หรือการขีดเส้นตายหรือการกำหนดวันว่าเราจะทำอะไรให้เสร็จภายในวันไหนเราจะสามารถจัดการเรื่องนี้ให้จบภายในวันไหนเขาบอกมนุษย์เราทุกคนเนี่ยถ้าใครจะทำงานให้ประสบความสำเร็จและไม่รู้จักมีเดดไลน์ให้ตัวเองไม่มีขีดข้อกำหนดว่าเราจะทำมันเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเฉื่อยครับเพราะมันไม่มีใครเป็นตัวกำหนดงานนี้งานธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนเนี่ยเราเป็นนายของตัวเองนะครับเวลาเราเป็นนายของตัวเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะกำหนดให้ตัวเองเป็นคนแบบไหนทำงานแบบไหนเราต้องเซตเดดไลน์หรือกำหนดทิศทางในการทำงานของตัวเองให้ชัดเช่นตั้งนาฬิกาปลุกแล้วยังต้องรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้เราจะตื่นกี่โมงถึงเวลาปั๊บเราจะทำอะไรบ้างนี่เขาเรียกว่าเป็นการกำหนดเดดไลน์ให้กับตัวเองหรือกำหนดการขีดเส้นตายว่าต้องเสร็จธุระเสร็จงานของเราภายในเมื่อไหร่นะครับอันดับสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ครับคนเป็นผู้นำอย่าลืมคำว่าการวางแผนหรือเป้าหมายระยะสั้นกับระยะยาวเขาบอกว่าคนเรา 1-2 ปีครับนี่คือแผนระยะสั้นแต่ถ้า 3-5 ปีเริ่มเป็นแผนระยะกลางแต่ถ้า5ปีขึ้นไปเริ่มเป็นแผนระยะยาวหลายๆคนเขากำหนดเลยว่าจะขึ้นโกลด์สตาร์ตอนไหนจะขึ้นพาราไดส์ตอนไหนจะขึ้นตำแหน่งแกรนด์พาราไดส์ตอนไหนหรือจะเป็นไดมอนด์ตอนไหนเขาวางแผนไว้หมดทุกๆ1ปีเขาจะมาถามตัวเองว่าเขาเดินไปถึงจุดที่เขาได้กำหนดไว้แล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการวางแผนหรือการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นเป้าหมายระยะกลางแล้วก็เป้าหมายระยะยาวเป็นสิ่งที่นักธุรกิจหลายๆท่านควรจะต้องมีนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับคนที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจเครือข่ายและสุดท้ายนะครับจิตวิทยาครับ
คนจะเป็นผู้นำเนี่ยต้องเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยาจะอยู่ยังไงให้คนสามารถรักเราได้และเราสามารถพูดอะไรและเขาเชื่อถือเราสองอย่างง่ายๆการจะมีจิตวิทยาสำหรับคนเป็นผู้นำในธุรกิจเครือข่ายก็คือเราต้องเป็นทั้งคนดีและเราก็ต้องเป็นทั้งคนที่เก่งด้วยคนดีกับคนเก่ง two in one ถ้าอยู่ในตัวเราเราสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ